สวัสดีท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์แบบนี้เวลาดีๆ 4:00 น. 5:00 น. เพราะวันนี้คือรายการทีวีจีเซนแม่นแล้วเนาะว่าพวกของเฮาแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้วีเจหน้าตาดี2คนแม่ท่านผู้ชมเลยเนาะทั้งหน้าตาคลายไปกว่านี้กับบ่มีผ้าแล้วเนาะแม่แหละบ่กล้าเอากองแม่นี้ดอกเพราะว่าเฮากะจะเอาเนาะไปละกายย่องใหญ่กันไปตั้งแต่ตอนเข้ารายการเนาะมื้อนี้ฮับฮ้องว่าเฮามาแบบนี้เฮาจะนําเอาซาร่าหน้าโฮพร้อมกับละครความม่วนความเฮฮามาฝากกับท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนสําหรับมื้อนี้ก่อนจะไปเข้าซาร่าเฮาก็โอ้กระลมกันหน่อยนึงก่อนเนาะมื้อนี้เฮาเว้าเรื่องหยังดีประเด็นมื้อนี้เจ้าประเด็นมื้อนี้ก็มีอยู่ว่าเนาะมื้อวานนี้ไปเที่ยงไฮเที่ยงนามาก็ได้ปลาดุกปลาโคมาไล่โตเนาะแล้วก็เฮ็ดแกงต้มกินมีอีพ่ออีแม่พ่อปู่แม่ย่าโอ้ยบ่แม่นบ่มีพ่อเชื่อเนาะแล้วก็มีลูกมีหลานมีเล่นไปซะแหละแล้วก็ซุ่มแซวกันได้นึงเข้าจิ๊บๆสิเนี่ยพอแบบห่างไกลอบอุ่นหยามหนาวสินะอันนี้บ่แม่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าซื่อๆกันฟังอันนี้ก็เจ้าผู้ชมเอ้ยฟังไปละกันอย่าเอาไปใส่ใจเลยอันนี้มันเรื่องส่วนตัวของเราเนาะเอาไปแล้วมื้อนี้เฮามาเข้าซาร่ากันเลยเพิ่นซาร่าของพวกเฮาในมื้อนี้เฮาจะมาเว้าอาหารเกี่ยวกับที่ว่าฤดูหน้าเฮานี่แหละอ๋อพอดีเข้ากับเรื่องเราพวกโอยแต่ของเพิ่นนี่อาจจะบ่รอดเนาะมื้อนี้นี่อาหารที่ว่าเข้ากับฤดูหน้าที่ว่าคาดบ่ได้นี่ยังแน่มื้อนี้เฮาเอามา5สนิทเนาะมีทั้งมากมายมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งผักแม่งสิเลยเนาะเออแม่นแล้วกันไปมื้อนี้น่ะถ้าว่าทานได้เนาะที่เกี่ยมงานดองอยู่บ่ฮู้ว่าอ่ะอันแบบอาหารที่แบบเหมาะกับยามหนาวสิเนาะไปเข้ากับงานดองกันลองมาฟังเบิ่งบางทีอาจจะไปจัดใส่งานใดก็เป็นไปได้เนาะเอามานี่ไปเติมเซาว่าผักไปเซาบ่เนาะท่านผู้ชมเนาะมาเริ่มจ้ะข้อทําอิฐกันเลยนั่นก็คือนี่เลยเป็นมากไม้ท่านผู้ชมก็คือมักซิดานั่นเองโอ้มักซิดามักซิดานี่จะมีมักซิดาบานมักซิดาฝรั่งหน่อยๆสิโอ้มักซิดาฝรั่งแต่บ่ฮู้ว่าท้องถิ่นอื่นเขาจะเอิ้นว่าแนวใดเนาะแต่บ้านเฮาได้เอิ้นมักซิดาท่านผู้ชมเนาะมักซิดานี่มันจะช่วยต้านไข้หวัดต้านไข้หวัดแล้วก็ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรที่สําคัญมันยังช่วยเฮ็ดให้ผิวของเฮานี่มีความอ่อนนุ่มแล้วก็ใสอีกเนี่ยเพิ่นโอ้ตัวไปซอกินมักซิดาได้แล้วเนาะแต่ว่ากินไล่ก็บ่ได้เนาะเพราะว่าระบบขับถ่ายมันจะแบบทํางานยากๆนิดนึงเจ้าแม่นแล้วแต่ว่าก็แซ่บเนาะเจ้าต่อไปกันเลยท่านผู้ชมเนาะตัวที่2นั่นก็คือมะเกียงนั่นเองบ่ไปแล้วมะเกียงนี่งานดอกนี้คือเจ้าก็นิยมได้เนาะใส่ในข้าวบ้านได้เลยมะเกียงนี้มีภูมิต้านทานไข้หวัดได้ดีอีกอย่างนึงก็คือมะเกียงมันจะมีวิตามินซีช่วยเฮ็ดให้เฮานี่โอ้แข็งแรงเนาะเกี่ยวกับการต้านหวัดนี่แล้วก็มีวิตามินซีจําแซ่บบ่แล้วเว้าไปแล้วก็มากมายมีคุณประโยชน์อย่างเหลือหลายแม่นแล้วสําหรับเด็กน้อยบ่สิเนาะมักได้ยินอยู่เนาะว่าค่าวิตามินซีตบเปื่อยแม่นสินะก็สามารถกินส้มอันกินมากอันเกียงกินมะเกียงนี่เนาะแทนได้ก็เป็นการดีถ้าว่าเด็กน้อยบ่มักกินเยอะกินยาสินะเจ้าเนาะเว้าต่อไปตัวต่อไปตัวที่3นั่นก็คือเป็นมากถั่วดินเนาะท่านผู้ชมเนาะมากถั่วดินนี้จะมีส่วนช่วยจําพวกเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดได้ดีท่านผู้ชมเว้าไปแล้วอันนี้นี่มันมีคุณประโยชน์แล้วโทษมันก็มีเส้นเดียวกันถ้าว่าหาประทานมักถั่วดินไล่เกินไปมันจะเห็นเฮาตุยได้ง่ายอีกโอ้แม่นแล้วส่วนมักถั่วดินกะมันก็เป็นอันแบบว่ามากมายหรือว่าอาหารอีเอิ้นเป็นมากมายก็คือว่าบ่แม่นเนาะเป็นอาหารแบบผักนี่แหละเนาะแม่นแหละอาหารที่แบบว่ากินยามว่างว่าซั่นซะกินง่ายๆแม่นสิซันเฮาเบาไปละกันเนาะมาต่อไปกันเลยนั่นก็คือหัวกะลดเนาะหรือว่าเฮาเอิ้นอีกอันนึงว่าว่ายังหัวกะลดเจ้าก็หัวกะลดนั่นแหละเนาะท่านผู้ชมเนาะหัวกะลดนี่มันจะอุดมไปด้วยสารอาหารจําพวกวิตามินที่ดีต่อร่างกายของพวกเฮาเนาะต้องการอย่างหลากหลายสนิทบ่ว่าจะเป็นวิตามิน A เดี๋ยวอย่าค้างวิตามินเนี่ยก่อนวิตามิน A B แล้วก็วิตามิน C จําพวกอัน A B มีหยังสิแหละเนาะจําแซ่บเว้าไปแล้วก็มีอย่างหลากหลายเนาะเฮาสามารถไปเฮ็ดเป็นผสมอาหารกินบ่หรือว่ารับประทานดิบก็ได้เช่นเดียวกันมันจะมีรสชาติบ้านแล้วก็แซ่บมีคุณประโยชน์ตื่มอีกท่านผู้ชมเนาะเจ้าแม่นแล้วข้อต่อไปเด้ข้อสุดท้ายข้อต่อไปนั่นก็คือจะเป็นเครื่องดื่มท่านผู้ชมเกี่ยวกับโกโก้ฮ้อนโอ้โกโก้ฮ้อนนี่มีสารที่ช่วยเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เมื่ออ่านเฮาดื่มจะพวกโกโก้นี่ก็ไปแล้วเห็นหน้าทางไก่นี่อบอุ่นเจ้าแล้วอีกอย่างนึงข้อเตือนอีกเส้นเดียวกันโกโก้ก็จะเป็นแบบจะพวกซ่า
เนี่ยังซีนอทานผู้สมเป็นแบบคล้ายๆกาแฟยังซีเจ้าทานผู้สมเนาะฮะประทานไล่เกินไปก็อาจจะบ่ดีต่อทางกายนี้แบบดื่มพอเหมาะพอโซ่เม็ดนะครับผมว่าเห็นเฮาสดซื่นทางกายเฮาปวดกาได้แล้วคือว่าโทษของมันก็มีว่าเฮ็ดให้เฮาตุยได้ง่ายแล้วก็ยังว่าเป็นอาหารเป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่แบบว่าเนาะถ้าว่าคนได้ที่ว่าเป็นทาน้ําตาลขึ้นมีซิซุ่งเนาะก็บ่ควรจะดื่มหลายเนาะอันนี้ก็ดื่มแบบพออย่ายากเยอะพอเจ้าอันนี้ก็เป็นสาระดีๆทั้ง5อย่างที่เฮานํามาฟังมาตอนในมื้อนี้ซึ่งว่าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาจําพวกหวัดบ่อาขาดวิตามินก็สามารถเอาสาระของพวกเฮาที่เว้าในมื้อนี้นี่นําไปรับประทานไปนําเซาไปนั่นแหละสิ่งใดที่ว่าดีก็บอกต่อเฮามาเนาะเจ้าแม่นแล้วซื่อว่าสิ่งดีๆวันนี้เนาะพวกเฮาจะนําต้องมาฟังเนาะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เพราะว่ารายการของเฮาเนาะจะนําแต่สาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ว่าระยะนี้พวกเฮาก็โอกระหล่มกันไล่แล้วเอาเป็นว่าพวกเฮาไปพักสมสิ่งที่น่าสนใจแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2นั่นก็คือระยะละคร G-Zen เนาะจ้าวไปกันเลย